สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันนะครับแล้วขายแล้วพี่จะเอาอะไรใช้อ่ะเดี๋ยวผมก็ซื้อใหม่อ๋อผมก็ซื้อใหม่อันนี้ผมช็อตไงอ๋อเดี๋ยวผมก็ซื้อใหม่เดี๋ยวแรงหน้าแล้วได้ทําหน้าฟังเดี๋ยวเราก็ไปดาวใหม่แล้วงูผมก็ดาวมายันมาอ๋อทํา2งวดส่งได้ครับแล้วก็ดูเหตุการณ์นั้นเครื่องนี้มีซูเดี๋ยวเอามีซูมาใส่ก็ได้มีซูกี่แรงอ่ะ11แรงอ๋อช่วงนี้ช็อตคอดลูกโอ้เครื่องก็สวยมากแต่ว่ารอย่ำนามาผมก็ก่อนผมเอาย่ำนาไงโกงสยามตรงนี้องค์สยองสยามนั่นภาพเป็นไงเนาะแล้วเครื่องไม่เคยซ่อมนะมั้งไม่เคยรื้อเลยก็ไม่เคยซ่อมสปริงก็ไม่เติมไม่ฮะไม่เคยยุ่งเลยมีแต่ตัวยันมาติดใส่สปริงงั้นครับอันนี้ไม่เคยแล้วครับไม่เคยแกะเลยพี่ติดให้ฟังหน่อยมั้ยมีแบตป่ะเริ่มหมุนแล้วหมุนแล้วอ๋อหมุนแล้วตอนแรกจะใส่แบตเดี๋ยวไม่ครับสวยก็สวยอยู่นะครับแต่ว่าเป็นรถย่ำนามาครับครับมันจะเหลืองก็อย่างเงี้ยน่ะครับมันไม่ปิ๊บเหมือนรถแต่งนึงครับเต็มอยู่อ่ะเสียงเต็มอยู่อ่ะกี่แสนไม่ขายเหรอกี่แสนเนี่ยหลังก็จำนาจะได้เกี่ยวเดี๋ยวไหมครับต้องงั้นต้องกลับหันหัวไปทางนู้นครับเนาะครับหัวไปทางนู้นได้ออกยกใส่เลยยกใส่ด้วยมีทอยผมมั้ยเนี่ยนี่ทอยอยู่นู่นอ๋อครับเดิมอยู่นู่นครับเดี๋ยวเกี่ยวทีต้องเกี่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหมอนะพี่เนาะบ้านหมอครับขอเทพอ๋อขอเทพอันนี้ที่อยู่นี่คือญาติพี่น้องกันหมดใช่ญาติพี่น้องครับแล้วก็อนุวัชเสืออ๋อครับวัชพิจารณ์ตรงนี้ครับเป็นไรพี่ปวดเยี่ยวพอดีแฟนเขาพี่เขาออกลูกนะครับก็เลยช็อตนะครับก็เลยขายเอ้ย FCD เกียร์กลางแม่ตอนนี้ขายไหมเนี่ยสุดยอดสิงห์นักแข่งนะครับชอบตัวนี้นะครับใช้ได้รถยำนานะครับก็จะเหลืองๆนะครับเพราะว่าโดนน้ำมานะครับอันนี้น่าจะเป็นรถดึงน้ำนะครับมิซูโอ้โหทำไมพี่เขาใช้เครื่องพ่นยาเยอะจังอ่ะ5ตัวก็เครื่องวันปุ๋ยอีกอีแตนก็มีตั้งหลายคันพี่หนึ่งสยามไม่ขายเหรอสยามเนี่ยเอาเก็บไว้เหรอเก็บไว้ก่อนเผื่อจะเอาไว้ใส่ตัวนี้มันไม่แย่แล้วเอาไว้ดึงน้ำอ่ะนะโอ้โหพี่เอารถแรงไปดึงน้ำเนี่ยนะอ้าวเอ๊ะถ้าเผื่อเราวันดีคืนนี้ก็เอาพม่าอันนั้นมาใส่ดีไงอ๋อไว้ลุยได้ครับอันนั้นมันวิ่งดีไหมพี่N16มันก็ดีนะแต่ความผิวอันนี้มันก็จะวีดกว่าครับมันเบากว่าเออมันเบากว่าแล้วมันก็วิ่งแต่มันก็หนุ่มๆเพราะมันใหญ่มากกว่าโอ้ตอนนี้หายาก FCD ตัวนี้อ่ะหายากตัวเก่าอ่ะสวยนะก่อนจะเป็นพัดใช่ FCD เป็นเสื้อเหล็กเหนียวนะตอนนั้นพวกนี้พวกนักแข่งรถชอบตามหาโอ้ยไอ้มังโกที่คุมกันแพงไหมสิเขาไปคุมกันอ่ะประมาณ 4-5,000 ครับอ๋อร้านใครนะที่บอกอ่ะร้านช่างโบถ้าแถวๆนี้พี่ไปอันนั้นก็ได้ไปอุพิบัติเนี่ยโอ้ชัยนาทก็ไกลเหมือนกันเนี่ยก็อยู่ทั้งนี้ก็ยังใกล้กว่าหน่อยเนาะใกล้ๆกว่าเข้าวังทองใกล้ใกล้กว่าบ้านผมครับ
อธิบายอยู่ที่ไหนนะพิจิตรผมอยู่พิจิตรครับน้ำไม่ท่วมมั้งก็มีบางพื้นที่ครับเดี๋ยวพี่น้ำไม่เป็นไรรอดปลอดภัยโอ้ดีเลย แล้วไม่ได้ทำไรเผือกแล้วพี่ตอนนี้ก็โอ้โหก็ขุดไปหมดแล้วก็ว่าจะลงไหมก็ฝนฟ้าทำข้างหลังนะใช่ไหมอ๋อครับพี่ทำอยู่ข้างหน้านี่ทำข้าวไว้2เดือนกว่าแล้วครับก็จะได้เกี่ยวแล้วจะเนี่ยยังหวั่นในพายุน้ำเนี่ยครับกลัวยังเลยเนี่ยครับพี่ถอยนะครับผมหน่อยของมาใส่ไปกลัวฝนตกจะไปลงอ๋อครับจะไปหาลูกนะครับนี่ชอบยังอีแตนไว้ขึ้นรถยำนาเออครับสบายเลยอ่ะผมครับเดี๋ยวบางทีนะผมจะต่ออยู่ไอ้แตนผมอ่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นทรงนี่ไอ้นั่นอยู่ก็ล่ะทาทานั่นแหละครับที่ผมขับอยู่ทุกวันนี่แหละเดี๋ยวบางทีเดี๋ยวจะไปทำทรงนี้นี่แหละเห็นไอ้พี่นั่นก็ทำอยู่นะพี่อะไรนะสายมาหากินพี่อะไรใช่พี่เอครับบ้านติดกันป่ะ40โลครับสตาร์ทมือด้วยสตาร์ทมือ นี่จะไปไอ้ STแล้วหาดีไหมมันใช้ดีไหมก็ดีอยู่นะครับมันแรงกว่าตัวนี้ไหมหรือก็6ก็แรงกว่าดิครับอันนี้มัน104เปล่าเฮ้ยพูดถึงว่าการแต่งการอะไรก็เหมือนกันไหม105แรงกว่าเพราะว่าลูกมันใหญ่กว่าครับอ๋อครับมันลูก100ครับมันลูก100อันนี้มันแค่เอามาเท่าไหร่นะที่ไปซื้อมา485ครับร้านไก่อ่ะนั้นวุฒิกุลการเขาให้ดาวได้ไหมไม่ดาวอ๋อต้องซื้อเป็นเงินสดอย่างเดียวครับสามเป็นข้อมูลครับเผื่อเที่ยวนาวจะไปเอาเมื่อไหร่จะไม่รู้จะเล่นเยนมาอินโดหรือเปล่าไม่รู้จะลองอันไทยโมเลรู้ครับอันนั้นของไทยร้อยสิบอันนี้หายากหมดแล้วเนาะหมดแล้วไม่มีแล้วครับมีครับมีแต่ล้อตันอย่างคูเปอร์ต้าไฟติดด้วยนะครับขับไปเลยชอบอีแตนมากยังหอบดีอยู่นะครับใช้ได้แล้วจะยกลงยังไงนอเนี่ยได้ได้เดี๋ยวค่อยประคองอะยกออกมานี่เหรอประคองออกจ้องนู้นเนี่ยครับแคบไปไหมช่างมึงจะแคบไปไหมเดี๋ยวเราขยับท่อก็ได้มั้ยครับได้กูได้เนาะได้ครับโอเคเดี๋ยวอันนี้ก่อนนะครับยกใส่รถเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็สภาพก็สวยครับถือว่าสวยใช้ได้แต่เป็นเครื่องเดิมนะเครื่องไม่เคยเปิดเนาะเดี๋ยวไปอาบน้ำแต่งตัวปะแป้งนะครับอาจจะสวยกว่านี้นะครับเดี๋ยวรอไปส่งที่สิงห์บุรีต่อเนาะโอเคครับก็เดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ